หลังนี่มีเห็นพี่น้องบ้านนี่มีมันเอาเราบ้านบ้านโอ้โอ้นอนจุงงงอยู่พุ่นอ่ะถือแล้วครับพี่น้องมาได้การเลยบ้านสวัสดีครับพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอลครับ FC ทุกคนครับมื้อนี้พ่อน้อยซอยเดิมออกมายามเบ็ดคนเดียวครับโอ้เว้าผิดยามโมงหนูครับพี่น้องลืมพอเบ็ดหื้อมันแล้วครับแต่ว่าเสือโมงไว้นี่ยังอยู่3หลังครับเลยแต่ที่มันหาดล่ะครับแล้วก็อยู่พูดล่ะครับยวนทางขอบหนองกุดกวางทางพุ่นอีก2หลังครับพี่น้องไปพาไปลุ้นนํากันเด้อครับนะครับเสือไว้มองเก่านี่แหละครับแต่ว่ามันก็บงมงหาดไป2ครั้งแล้วล่ะครับพี่น้องก็เลยว่าหามันยังหลายตัวซะเนาะครับเพราะว่าเบิ่งทางมันยังแปนดีมั้ยครับก็เลยมาปักไว้เลาะเก่าโอ้มีถือครับหลังนี้มีศูนย์เบิ่งหลังนี้ก็ได้ครับบัดพอเป็นทางผ่านมาให้มาหน้าก็เลยมีได้ฮื้อครับเสือไว้นี่แหละครับตอนนั้นก็เรียกครับหลังที่มันหาดนะครับมีทันเดออออยู่ครับเกลียวเคอลุมบุมยินนี่ก็เสือฝ่าไปแถวนี้แหละครับโอ้โหยังเปลี่ยนไม่ลายอยู่เลยครับพี่น้องโอ้หลังนี้ก็มีศูนย์ครับครับหลักตั้งเต็มที่ครับมองยังคงเดิมแต่ว่าอยู่มองหูมันแปลนดีเท่าไรครับห้อยปีนเท่าปีนอ้อเริ่มมองมองพอน้อยก็เลยมีเฮือดออกง่ายเสือของใหม่เลยอันนี้ก็มีถือครับหลักตั้งแกแดอย่างนี้มีหื้อคือเก่าแล้วครับเสือแซ่ไว้นี่แหละสักมื้อนึงต้องโดนแล้วพอมันเป็นทางผ่านไปหน้าพอน้อยอยู่ครับผ่านไปผ่านมาพอได้เยี่ยมเบิ่งครับอย่างเมื่อเช้าฮะหมานอยู่ตรงนี้4หลังครับและอยู่ปุ๊บแหละครับทางขอบหนองกุดกวางทางพุ่นอีก2หลัง6หลังบ่ได้ที่แรกพอน้อยนึกว่า5หลังลงทางนี้ลงเนี่ยเพิ่นสั่นพดโอ้บรรยากาศดีครับพี่น้องมื้อนี้ฝนยาตกแล้วเพิ่นน่ะแดดแอมแซมยามมื้อเช้าครับเขากำลังสอดครับเขาจะออกซ้ายจังหน่อยครับปีนี้เพราะมันแรงกันช่วงนั้นเขาเลยมีค่อยสมบูรณ์ปกตินี่ฮอยวันที่20นี่เขามันสอดหมดเลยครับพี่น้องแต่ว่าไปเบิ่งอยู่หน้าพ่อน้อยจักทันสอดมีสอดโอ้หลังนี้ก็มีคือดอกครับนี่ตั้งเกเดอยู่มีต่ำมีศูนย์ครับพี่น้องเซฟไว้นี่แหละครับถ้าไปลุ้นพ้นได้ครับอย่างสองหลังครับบัดนี้ถนนหนทางกำลังแห้งจังหน่อยครับผมบางครั้งโอ้ไปเนี่ยขนาดเลยครับพี่น้องน้ำเด็กสีคอนคอนจังไรอย่างละหาเสือเงียบเสือใส่กบเงียบกบครับพี่น้องฝนกระยุดมือหวานนี่นะครับแตกหวานนี่จะมีเป็นฝนแห้งนะครับลิ่นครับพายุเฮาเซานี่แถวเขตกุชินาลายแถวนี้นี่ฝนลิ่นครับพี่น้องโอ้พี่น้องเราวินปิดกล้องจังไรก่อนครับครับอันนี้เธอหน้าลุงโถประจิตครับนี่โอ้เขาเป็นงามขนาดไหนครับพาพี่น้องชมบรรยากาศตอนเช้าครับเมื่อนี้มาสวยจังไรครับสมมือออกมาแต่เด็กแต่เศร้าอยู่ว่ามันเสือไว้ในน้อยหลังถือบ่น้อสนอที่แรกพอน้อยก็ฮอดคิดว่าเรามีมาพระห้ามีมาพระห้ามันถือมันละเน่าทิมครับเคยเน่าทิมตัวนึงแล้วครับอยู่หน้าพอน้อยแหละเสือไว้8มือครับแต่มายามอยู่6มือมือที่7กับที่8ไม่ได้มา
วันที่เก้าเมื่อที่เก้าตอนเช้ามาเลยวะโอ้ยเน่าเสยถ้าปันรุ่นสองหลังนี่นะครับพี่น้องเสือไว้ค้างหนองกุดกวางนี่แหละครับทางแรกมีคือแล้วมากพี่น้องนี่นะทางเป็นหมาก็ได้ครับจังป้องอยู่หูโซอยู่ครับลักษณะหนูเรามีหลายโต๊ะครับถ้าไปเบื้องหลังที่สองเด้อครับพี่น้องนี่ก็ลุงหมีเด้อเพิ่นแนะนำว่าเอ้าคือบดใส่บ่วงมองหันหน่อยมีหนูอยู่ได้แล้ววะมันหักบ่ทางบ่หลายแล้ววะเห็นทางมันทางนึงสอดขึ้นเลาะข้างถนนเราหลังนี่มีเห็นพี่น้องบ้านนี่ไปทางเดินเนาะนี่มันเอาเราบ่นอนบ้านโอ้โหนอนจุงงงอยู่พุ่นอ่ะนี่แล้วพอน้อยเสือไว้ดอนนี่แหละครับนี่มองทางเปลี่ยนเตือนนี่ครับโอ้ถือแล้วครับพี่น้องโอ้ตายเอ็ดเลียดมาได้การเลยบ้านเห็นไหมครับพี่น้องนอนคดจุงงงอยู่เสือมองมาว่ามันเป็นสิบกว่ามือแล้วอยู่คุณกับเจ็ดแปดมือแล้วก็อยู่เลาะหน้าป่าท่อหน้าหนองกุดกวางกับสามสี่มือถึงกับพ่อนี่แหละครับพลาดหมดกัดมันตัวนี้สมพอตายหมดกัดปกติมีตายมาง่ายดิเราได้ลงไปปุ๊บทางนั้นแหละครับพี่น้องเกี่ยวง่ายไหมอยู่ขาแห้งนี่กับตัวน้องกุดกวางครับพี่น้องมันตายแล้วมีย่านไปสิเลยหรอครับหกครับมีแต่น้ำมาจับเต็มอยู่ครับช่วงนี้กับแหนครับปลดเอาหนูกันเด้อครับพี่น้องโอ้ถือตะเงินบ่นี่แต่คือเรามีทันเน่าดอกพอเสือเมื่อวานนี้กระถือเมื่อคืนนี้ครับโบเกี่ยวครับหมดแดงกับปะนั่นครับหมดแดงน้อยนี่ครับตัวหนูเจอแล้วครับพี่น้องบ้านนี่เนี่ยล้อเสือมาตั้งหลายมือมีใดมาเสือจุดนี้อย่างใดครับพี่น้องในการได้การบ้านโอ้เกี่ยวขักอยู่นี่กดได้แล้วพี่น้องบ้านนี่นี่ได้แล้วพี่น้องบ้านนี่โอ้ใครอยู่มีทันเนาครับตัวยังแข็งๆอยู่มาถือล้างสุดท้ายพอดีครับพี่น้องโอ้ยังดียังได้อยู่ได้หนูไปโคแล้วครับพี่น้องบ้านนี่เดี๋ยวพอน้อยไปเสือรถไว้กันได้ครับกระกายเขาไปเบิ่งหน้าจังไหมครับมีที่เบิ่งหลายมือแล้วครับสองสามมือแล้วแต่ลมพัดลมจักมันเงยได้มีได้สนเสือตะแกงหน้ารถนี่แหละเขามาหอดหน้าพ่อน้อยเลยครับพี่น้องแต่เรามาเบิ่งเงินที่ขึงพายแย่งกันปลาไว้นี่ก่อนครับมันได้มองโฮปะถ้ามันโฮปลาเป็นลอยบื้นเนาะครับเพราะว่ากักไว้โอ้บอลดีตัวละบุยใบบุยใบอย่างนั้นมันปลาน้อยปลามีทันใหญ่ดอกครับปลานิ่มที่ปล่อยไว้จักอยู่มีอยู่ดอกครับพี่น้องช่วงนั้นมันฝนเสียงแห้งแน่พัดทางพุ่นมีได้กันครับมันอาละล่วงไปทางพุ่นก็เป็นไปได้ครับแต่ส่วนมากปลามันออกมาด้านนี้แหละครับจุดนี้แถวมันเคยโห่แต่เก่ากระปูคือตัวใหญ่ดอกมีเดี๋ยวถุงผ้าแย่งมาเสือซ้ำลูกสาวเห็นว่าหาปูหาหอยมาอ้อมเนี่ยนะพ่อกับปูก็ได้จักสิบตัวแล้วครับอยู่เพิ่นแต่ว่าหอยจักก็ไปหาสิเลยสนมแต่เก่ากับน้องหน้าพ่อน้อยกับหลายอยู่ตรงปีนี้คือมีค่อยเห็นสนะครับหอยอันนั้นหอยขมหอยขมหอยนาเฮากับปูครับพี่น้องปูคู่ครับ
มีเดียวถุงพายแง่งมาซื้อนำปล่อยซะก่อนอยู่รอนี่แหละคือเรามีที่ป่าบืนแล้วครับพี่น้องบางปีนี่ห้อยน้ำครอบพาดแง่งพาแลนี่เริ่มมืดเลยครับมันบืนปีกายนี่ก็มีได้เอากล้องมาถ่ายคลิปเพื่อเบิ่งตอนนั้นไปตายอยู่ตรงที่อันส้นพาแง่งทางนั้นแหละครับมันเป็นสีสูงมันจะห้ามไปห้ามไม่ได้กลับคืนก็กลับไม่ได้ย่าหกแน่ตายกองเดียวอยู่ปลาดุก 3-4 ตัวครับมันบืนไปย่ามหนาวๆนี่แหละครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปเบิ่งหน้ากันเด้อครับโอ้เขาล้มกำลังเงยครับพี่น้องกำลังสอดมีได้เข้ามา 2-3 มื้อแล้วครับแต่มากับลูกเขยลูกสาวคนละกำลังเหาะโหงครับพอน้อยเห็นมันล้มปูตอนนั้นนึกว่ามันมีตังมันก็ค่อยตังขึ้นอยู่เนาะครับเขากำลังสอดโอ้นกไปเลยเนาะพี่น้องมันเห็นว่าครับบินวับๆไปลักษณะคือนกเปลือกกาน้ำนกโอ้มีแม่นนกกันเจ้าดำสีดำดำ เงยขึ้นใดแล้วครับพี่น้องเขาก็ได้ล้มไปหลายเติบครับพายุเฮาวังฮันแล้วครับแต่ว่ามันมีค่อยเด็ดมันฝนนะครับส่วนมากมีแต่ลมฝนพอดีลิ่นนี่แหละครับพอดีเข้าล้มดีนี่แหละเดี๋ยวอ้อมไปทางลำพะยังก่อนครับแม่น้ำลำพะยังจักน้อยจักหลายครับทรงนี้เดี๋ยวเราไปเบิ่งจักน้อยก่อนครับพี่น้องมาด้านทางนี้ใครอยู่ครับมีค่อยล้มปะเลิกครับผมอันนี้สนทางลำพะยังครับกำลังสอดกำลังออกห่วงครับกับอีกประมาณจัก2มื้อน่าจะออกมืดครับอันนี้ยังมานอยู่ครับขาดว่ามืออื่นมือหือก็คงจะพ้นมืดครับปีตะเก่าหอดวันที่20เนี่ยห่วยมันออกมืดเลยครับเขาอันนี้21 22แล้วยังมีทันได้พ้นมืดอยู่เขาโอ้ปีนี้ซ่าจังหน่อยโอ้โถสาวแต้เพิ่นก็กำลังเป็นมาหน้าสาวเพิ่นว่ามันได้โถอยู่บ่หรือว่าปู่ไว้แล้วมีค่อยได้ไปเบิ่งแล้ววะนี่ครับกำลังเป็นมาอันเดี๋ยวเว้าสู่เพิ่นฟังเมื่อวานเพิ่นเอาผ้าปูไทยมาส่งเพิ่นแม่ปางหันแล้วว่าเบิ่งโถเพิ่นนี่เด้อแล้วว่ามันออกแล้วบ่แล้วโอ้หลายตัวละครับพี่น้องพุ่นเราปลูกไว้แต่ครับมะมีท่านใหญ่มีท่านพ่อต่ำครับอีกประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์ครับโอ้หกจังน้อยครับแถวขอบลำพะยังอันเขียวๆนี่มีมันเผื่อได้ครับคือมันแก้วครับอันนี้เอามาลองเบิ่งครับปลูกเสื้อดินทรายมันได้ผลดีบ่ซั่นพอน้อยมามีได้ปลูกหลายดอกครับนี่จุ่มเดียวนี่ครับห้ามันได้ผลปีหน้าอาละหาคือหาแนวหาพันธุ์มันมาเสียบตามคันแท่หน้านี่แหละครับเพราะว่าคันแท่หน้ามันเป็นดินทรายครับดินทรายตีขึ้นมาจะน้ำยังทีนี้ก็เลยเอาคดรถมาเกล็ดมาดันขึ้นกองไว้นี่เอามันเกลียวมาเน็บไว้ลองเบิ่งกันนะห้ามันเป็นโหงามพุ่นละครับส่วงเกลียวเข้าละครับยังละพอกเก็บพอกูไม่อยู่ขาดต่อ2ครับนี่ตัดขายไปครั้งนึงแล้วครับนี่โอ้ใหญ่ไวครับสูงริ้วเลยแต่ว่าพายุเฮาโหก่อนนะก็ล้มไปหลายต้นเดี๋ยวครับพอดีมันแห้งก็แล้วได้เป็นฟืนแล้วครับพอมันต้นใหญ่เติบแล้วครับกำลังจะซ้ำแขนแล้วแถวนี้ก็ล้มตอนนั้นพายุเฮาโอ้เป็นเสียดายมีตะลำงามๆยาวหลาดเนี่ยพาพี่น้องมาส้มลำพะยังจักหน่อยเด้อครับว่ามันแห้งสำเร็จแล้วสันดอกเป็ดเต่าเบ็ดมาเสือได้แล้วบ่โอ้น้ำยังหลายอยู่นี่พี่น้องแต่ว่าน้ำมีเต็มฝั่งจักเตอร์ครับปีนี้อยู่ประมาณนี้แหละเฮิ่นมากกับเครื่องฝั่งครับโอ้เจ้าว่าพอเสือเบ็ดได้แล้วฟังทางคุณเพิ่นเสือแล้วเบ็ดขันไม่ไผ่ปู๊ดแล้วครับอยู่ไกลๆพี่น้องทางบ้านเพิงครับห้ามลำพะยังไปกับเป็นเขตอำเภอห้วยเพิงครับแต่มีบ้านเพิงแล้วก็บ้านห้วยเพิงครับซื้อเพิ่งอยู่2บ้านน้ำไหลลุยๆอยู่ครับพี่น้องอีกประมาณสัก 2-3 มื้อน่าจะพอเสบียดได้ครับพาพี่น้องมาชมแม่น้ำลำพะยังครับครับวันนี้พอน้อยก็ละครับเฮาบ้านเด้อครับสวยแล้วครับมาเฮา
เนี่ยเฮามาเยี่ยมเบิ่งเฮือนาซื่อดอกครับว่าเข้ามันสอดมันมีสอดเนาะซั่นแต่ก็กําลังสอดแน่แล้วล่ะครับคาดว่า 2-3 มื้อคงจะสอดหมดครับพี่น้องไปกลับเข้าบ้านครับบัดนี้มาฮอดบ้านแล้วเด้ครับพี่น้องโอ้มื้อนี้หมานครับเสือโมงได้หนูแล้วครับมื้อนี้โอ้ดีแต่ว่าโอ้ได้การเลยวนเอาจนได้โอ้ยเสือมานี่มันซิบกว่ามือแล้วเดี๋ยวกระหาดเดี๋ยวกระลูดได้ยังไงครับอยู่เสื้อเงินหน้าลุงโถแล้วเสื้อต้นขามนะไปอยู่ฝั่งหนองกุดควางมันลุงนี้ดอกเบาคือยังได้หัวจักน้าน้อยคือเอาไปใส่มองหันเรามันมีทางหนึ่งเตียนเออเตือนเป็นเดือดถือปีขึ้นอย่างหนึ่งเราลองได้ลุงนี้เดินเมื่อวานเตียนตอดเล่าโอ้ยเห็นทางเตียนก็มาบอกกันแล้วแต่สองเดือนแล้วสนุกคอยกันนึกว่าลุงนี้สิบ่ไปหอดฝุ่นเนาะตอดมันตอดคอยเนาะมองมันตอดคอยน่ะบ่อยู่ต้นอะล่างลมมันแล้วอือเดี๋ยวเข้าละเจอดีว่ะเสาร์นี้ถือว่ามันเนี่ยครับคลิปนี้กับฝากพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอลเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับผมพอน้อยซอยเดิมครับแม่ฝางครับเสาร์นี้ครับมันอยู่ครับผมขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณค่ะ